วันนี้นะคะเราก็จะลองมาเป็นแม่ค้านะคะซึ่งเราจะมาขายชานมไข่มุกกันค่ะใช่แล้วเนี่ยคือพวกหนูกินทุกวันเลยก็อยากจะรู้ว่าวิธีขั้นตอนการทำมันทำยังไงทำไมอร่อยขนาดนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในเลยก่อนค่ะไปเลยสวัสดีค่ะนี่ก็คือพี่เจ้าของร้านนะคะพี่ชื่ออะไรคะชื่อโฟค่ะร้านนี้จะมาทำชาไข่มุกใช่ไหมคะใช่เชิญด้านในได้เลยค่ะไปพี่คะขั้นตอนแรกเราต้องทำอะไรก่อนก็คืออันดับแรกก็ใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนนะคะเพื่อความสะอาดขั้นตอนแรกก็กดชาใส่เชื่อมเพิ่มไปก็เอามาเทใส่แก้วนี้ตีให้เป็นฟองเสร็จแล้วก็ตักไข่มุกใส่น้ำแข็งใส่น้ำตีแล้วก็เขย่าจับแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ทุกคนชอบมากว่ากินดูดโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยไปเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกก็ชาอยู่ที่200ใช่เดี๋ยวเราก็เอามาใส่อันนี้ใส่นี่เหรอนี่มันเกินเกินไหมวะอันนี้ก่อนปะอันนี้ตรงใส่น้ำเชื่อมสามอยู่ไหนอ่ะนี่ใช่โอเคแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ใหญ่เห็นไหมแก้วนี้เหรอพี่แล้วมันมีน้ำอยู่นะไม่เป็นไรอ๋อไม่เป็นไรพี่เขาบอกไม่เป็นไรชอบแผลลงไปที่แก้วอย่างใส่แล้วค่ะแล้วก็คนเลยใช่ไหมคะใช่คนที่เป็นคออ่ะเจคนเหมือนตอนเจียวไข่เจียวไม่อยากจะมองครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นใส่ลูกค้าคือหนีเอ้าเมย์ทำอะไรอ่ะเล่นมุกไงเล่นมุกไงเอ้าอย่าข้ามมุกหนูก็ใส่ช้อนหนึ่งเต็มๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากกินเยอะๆนะคะก็บอกว่ามาถ่ายคลิปก็มาทำเองเราเล่นเราเล่นนี่ใส่น้ำแข็งลงไปคนจนแก่แล้วก็ราชานมไข่มุกนะคะอ่ะได้ได้ได้แล้วเท่ๆคิดว่าจะอร่อยปะเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปซีนนะคะเฮ้ยว้าวรอหมุนเสร็จใช่แล้วก็ดึงให้มันเด้งแล้วก็เขย่าเจ๊แก่กว่าหนูใช่ปะเดี๋ยวหนูให้สิทธิ์เจ๊ชิมก่อนตอนนี้ฮะก็เสร็จแล้วก้าวนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมฝีมือเต้งเจ๊ชิมเลยคือเมื่อกี้น่าจะใส่น้ำเชื่อมเยอะสรุปแล้วเราก็ทำเป็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองขายเองกันบ้างนะคะได้เลยค่ะแต่ว่าน้องๆต้องเต้นเรียกลูกค้าให้พี่ด้วยนะคะได้เลยค่ะเป็นงานถนัดของพี่หนูเลยค่ะเริ่มเลยหนูอยากทำไปเต้นดิอยากทำก็ทำก็ทำไงก็พี่ก็ไปเต้นไงพี่ต้องไปเต้นแล้วหนูจะทำก่อนจบนมไข่มุกนะคะที่ลุงสั่งลุงรอแป๊บนึงนะนั่งรอก่อนก็ได้ไม่ต้องแสมเชื่อมเลยเหรอลุงใช่ประมาณนั้นรอแป๊บนึงนะหนูมือใหม่ผัดทำเจ๊เสร็จแล้วสามสิบค่ะสามสิบ
ลุงให้ติปพี่หนูได้นะลีลาพี่หนูนี่เป็นร้อยเลยนะฮัลโหลจ้าขอบคุณค่ะลุงกินได้ไหมบอกหนูหน่อยเป็นกำลังใจหนูหน่อยอร่อยลุงบอกอร่อยอร่อยสุดยอดเลยลุงและตอนนี้นะคะมีลูกค้ามาสั่งโกโก้แล้วนะคะตักโกโก้ใส่ลงไปในแก้วเล็ก2ช้อนใส่ไข่มุกไหมคะเอาขมมาคะใส่ไข่มุกไหมคะใส่ค่ะใส่ด้วยขมมุกเยอะๆนะพี่ชอบขมก็คอฟฟี่เมด2ช้อนคอฟฟี่เมด2ช้อนเป็นเต็มเชื่อมค่ะที่ผมแล้วก็ใส่นมทับลงไปเลยค่ะให้ถึงเลข9อันนี้จะต้องหวานหน่อยเพราะว่าช็อกโกแลตติ้งของมันขมใช่เจนะหนูว่านะถ้าเราเป็นคนขายจริงว่าลูกค้ารอนานมากกว่าจะแล้วก็ตีให้โกโก้แตกน้ำแบบโกโก้เฮ้ยทำอะไรอะเจ๊ตีผ่านได้หนูขายเพื่อนบางพี่เขาขายที่เขาเห็นเลี้ยงเบอร์พี่เลี้ยงเบอร์น้ำแข็งนะจ๊ะขั้นตอนต่อไปจ๊ะเข้มจนจบแล้วก็จะใส่เข้าไปให้ซีนนะคะน้ำหนึ่งจะขยับมาลำพัดเมาเดี๋ยวลูกค้าเขารู้2,000ค่ะขอบคุณค่ะชานมไข่มุกเอาหวานไหมคะปกติเนาะแป๊บนึงนะคะพี่ดูสเต็ปพี่หนูเห็นไหมคะ30 บาทค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังมนุษย์กันอยู่นะคะอะไรครับคนเฮ้ยคนเหรอตามขึ้นตอนนี้เราก็เหมือนได้อาชีพใหม่แล้วนะคะก็ทำชานมไข่มุกนะคะแล้วก็พวกแบบนักฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยกล้ามขึ้นแล้วเนี่ยถ้าจริงป้าทำไปหลายๆแก้วอ่ะเขาตอบไหมเอาจริงป้าเหมือนเราทำไปหลายๆแก้วแล้วเฮ้ยเก็บมันทำแล้วมันคล่องสุดขอบคุณเขามาต่อไปพอเราขายได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้เพื่อนของเรากิน3แก้วป่ะเพื่อนน่าจะกินหวานปานกลางใช่แล้วก็จบไปแล้วนะคะกับภารกิจการเป็นแม่ค้าชานมไข่มุกของพวกเราค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณพี่โฟมมากๆเลยค่ะเจ้าของร้านไอชานะคะที่สอนเราทำชานมนะคะแล้วก็ให้เรามาเป็นแม่ค้าในวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วเรายังทำชา
ให้เพื่อนๆผู้ชายชิมกันเลยดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะก้าเรามาถึงที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปให้เพื่อนๆชิมชานมกันแกเออชานมค่ะเมื่อกี้นะคะค่ะชานมไข่มุกค่ะเฮ้ยชานมชานมอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้จ้าเฮ้ยเฮ้ยมันหวานชื่นใจใหญ่ใหญ่หวานหวานหลังจากเล่นเหนื่อยๆก็มากินเนี้ยหวานหวานอะไรปะโคตรเข้มข้นอ้าวหลอดไปไหนพอเยอะไปเป็นไงให้เป็นไงว่านมปกติอะดูปันดิยิ้มได้ยิ้มแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเป็นแม่ค้าชานมพวกเรานะคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะเพื่อนๆใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไป